สวัสดีค่ะปิยดาสุวรรณดิษฐากุลนักวิจัยทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยางกลุ่มนวัตกรรมการแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.วันนี้จะมาพูดเรื่องกระบวนการผลิตถุงมือยางธรรมชาติโปรตีนต่ำนะคะวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้ตลาดถุงมือยางทางการแพทย์มีการเติบโตสูงขึ้นหากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดถุงมือยางในระดับโลกจะพบว่าถุงมือยางสังเคราะห์มีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 70%ในขณะที่ถุงมือยางธรรมชาติมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 30% มีการประเมินว่าสาเหตุที่ทำให้ตลาดถุงมือยางสังเคราะห์เป็นที่นิยมมากกว่าอาจเนื่องมาจากประเทศผู้นำเข้าถุงมือยางรายใหญ่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีความหวั่นเกรงในปัญหาถุงมือยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการแพ้ถุงมือยางธรรมชาติมีค่าอยู่ในระดับต่ำมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ถุงมือยางธรรมชาติแตกต่างจากถุงมือยางสังเคราะห์ก็คือการแพ้ที่เกิดจากการกระตุ้นของโปรตีนที่มีอยู่ในน้ำยางพาราในอนาคตส่วนแบ่งการตลาดถุงมือยางธรรมชาติจะลดน้อยถอยไปหากไม่มีการแก้ปัญหาที่เกิดจากโปรตีนที่มีอยู่ในน้ำยางพาราเทคโนโลยี NR-ProS เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ในถุงมือยางธรรมชาติโดยการทำให้เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดบนถุงมือยางธรรมชาติส่งผลทำให้โมเลกุลโปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กให้กลายเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ทำให้ถุงมือยางมีสมบัติความชอบน้ำลดลงจึงสามารถช่วยลดปริมาณโปรตีนละลายน้ำและช่วยลดการแพร่กระจายของสารเคมีตกค้างออกจากถุงมือสู่ภายนอกได้เทคโนโลยี NR-ProX สามารถประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตถุงมือยางธรรมชาติได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เมื่อสามารถพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติให้มีปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้น้อยลงกว่าผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติในท้องตลาดมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นจะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติมีมูลค่าสูงขึ้นใช้งานได้จริงมีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันได้ในระดับอุตสาหกรรมผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติสูงขึ้นหันมาเลือกใช้ถุงมือยางธรรมชาติมากขึ้นซึ่งจะช่วยรักษาส่วนแบ่งการตลาดของถุงมือยางธรรมชาติไว้ได้และส่งผลสืบเนื่องในการรักษาฐานการผลิตน้ำยางข้นของประเทศไทยไม่ให้ลดลงหรือสูญหายไปสร้างเสถียรภาพราคายางและยกระดับรายได้ให้กับชาวสวนยางได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลกตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถานะของเทคโนโลยี NR-ProX อยู่ในช่วงการขยายผลการทดสอบในระดับอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและอยู่ในช่วงทดสอบทางคลินิกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่มีโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้น้อยลงสามารถติดต่อเข้าร่วมทดสอบเทคโนโลยีและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทช.ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขอบคุณค่ะ